สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูไก่ทอดพริกแกงเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นปีกปลายครึ่งกิโลกรัมแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะจากนั้นให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราพักทิ้งไว้10นาทีหลังจาก10นาทีผ่านไปนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอท่วมใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันร้อนก็ให้เราใส่ปีกไก่ลงไปทอดค่ะให้เราทอดไปจนกระทั่งปีกไก่มีลักษณะเป็นสีเหลืองทองนะคะแต่อาจจะสีเข้มนิดหน่อยเพราะพริกแกงนะคะตอนนี้ปีกไก่ของเราก็เริ่มกรอบดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเสด็จน้ำมันแล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะเห็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะเป็นสีของพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปจัดใส่จานแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรพร้อมวิธีทำอยู่ใต้คลิปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ